จุดเริ่มต้นของโครงการห้วยกระพ้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มจากย้อนกลับไปเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2533พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.ให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีโดยให้พิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพิรนโดยพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณตอนบนของห้วยตะเพิรนในเขตอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับสร้างฝายทดน้ำทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำดังกล่าวในลำน้ำสายนี้เป็นระยะและพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆของห้วยตะเพิรนในเขตอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นห้วยพุตะเคียนห้วยแม่ระวังและลำห้วยสาขาห้วยแม่ตะกึงห้วยตะกวดห้วยกระพร้อยและห้วยป่าไร่เพื่อหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการให้มีน้ำทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีและสมควรปลูกป่าตามบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะทำการก่อสร้างด้วยต่อมาได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตรอยต่อจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีเพื่อให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณภูเขารอยต่อจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งกรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพิรนซึ่งอยู่ด้านบนสุดและวางแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอ่างเก็บน้ำลำอีซูขยายความจุสำนักงานชลประทานที่13ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่วันที่1มีนาคม2552ถึง30กันยายน2560เป็นเขื่อนดินแบบโซนไทป์ความกว้างสันเขื่อน10เมตรความยาวสันเขื่อน790เมตรอาคารระบายน้ำล้นอยู่ฝั่งซ้ายของเขื่อนดินระดับน้ำสูงสุดบวก 169.108 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางภายใต้งบประมาณก่อสร้างรวม 599,999,930 บาท